สวัสดีครับผมแป๊บซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับกินบะหมี่เกาหลีอีกแล้วครับผมตอนนี้ซัมยังบะหมี่เกาหลีเนี่ยเขาออกมาทั้งหมด6แพ็กเกจนะครับผมเคยกินไปแล้ว3อย่างก็คือเผ็ดแบบปกตินะครับแล้วก็สูตรน้ำแล้วก็เผ็ดคูณ2นะครับวันนี้ก็จะมาเทสแบบรสแกงกะหรี่ไก่นะฮะซึ่งหลายๆคนบอกว่าอร่อยมากนะครับผมก็ซึ่งตัวผมก็เพิ่งจะมีโอกาสหาซื้อได้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าซัมยังเนี่ยหาซื้อง่ายมากตามเซเว่นนี้มีกับทุกเซเว่นแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหาซื้อยากมากนะครับเหมือนเดิมฮะเราจะกิน2ซองนะครับไปดูกันเลยฮะเอานะครับผมเส้นไก่สุกแล้วนะครับผมนี่นะครับเตรียมใส่เครื่องปรุงนะฮะนี่2ห่อไปดูกันขั้นตอนต่อไปคือนะฮะเอาน้ำออกจ้าโอเคได้เส้นแล้วนะฮะโอ้โหควันขึ้นเลยฮะนี่เอาน้ำออกแล้วโอ้โหควันดูควันต่อไปคือใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะครับต่อมาคือคลุกเคล้าจ้าโอเคครับคลุกเสร็จแล้วนะครับสเต็ปต่อมาคือกินครับผมนี่ดูควันเอาละฮะได้เวลากินแล้วครับเหมือนเดิมฮะเราจะจับเวลานะครับแล้วเราจะไม่กินน้ำเลยนะครับเราจะไม่ได้มารีวิวว่ามันเผ็ดมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เอาง่ายๆเราจะมารีวิวรสชาติกันละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับความเผ็ดเนี่ยตอนนี้คงไม่มีอะไรมากกว่าคูณ2และสไปซี่แล้วนะครับซึ่งเราก็ลองกันไปแล้วนะครับวันนี้มาลองเผ็ดแบบธรรมดาแต่ว่าเป็นรสแกงกะหรี่กันดีกว่าอ่ะโอเคพร้อมแล้วครับจับเวลานะฮะเริ่มเลยเริ่มแล้วป้ายเราจะกินอย่างช้าๆเน้นรสชาตินะครับคลิปนี้นะฮะสองซองฮะควันฮะอร่อยนะอร่อยอ่ะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆฮะซัมยังนี่ซัมยังเนี่ยสุดยอดเลยฮะจะถามว่าเผ็ดไหมมันก็เผ็ดนะกิน2คำก็รู้ว่าเผ็ดแต่รสชาติอร่อยที่ผมหลับตาไม่ใช่อะไรนะครับผมว่ารสชาตินี่มันอร่อยนะผมรู้สึกว่ามันแบบถึงมากกินแล้วแบบกินแล้วหลับตานี่แบบจินตนาการนี่เพลินมากครับทานไปแล้ว3นาทีนะครับไม่ได้เผ็ดมากนะผมว่ามันไม่เผ็ดมากนะแต่มันดีอ่ะเริ่มหิวน้ำแล้วฮะแต่ไม่ได้ฮะเราห้ามกินน้ำครับเราต้องสตรองนะฮะว่านะฮะเวลารีวิวนะฮะบะหมี่เผ็ดเกาหลีเนี่ยคนจะกิน2ซองฮะเพราะว่ากินซองเดียวถ้ามันส่วนใหญ่มันเป็นบะหมี่เผ็ดใช่ไหมฮะถ้ากินซองเดียวอ่ะปริมาณความเผ็ดมันยังไม่ได้ฮะผมว่า2ซองเนี่ยกำลังถึงอ่ะพูดง่ายๆกำลังถึงอ่ะครับกำลังแบบได้ที่อ่ะครับซองเดียวมันน้อยไปผมว่าแล้วอีกอย่างฮะซองเดียวไม่อิ่มเลยฮะหมดฮะย
ุดเวลาฮะ8นาที21วิฮะอ่ะสรุปกันเลยนะฮะผมบอกเลยว่าซัมยังรสแกงกะหรี่ไก่นะครับอร่อยเผ็ดนะฮะแต่อยู่ในปริมาณที่กำลังรับได้ฮะดูปากผมฮะถามว่าตอนนี้เผ็ดไหมฮะไอ้พวกบะหมี่พวกนี้เนี่ยตอนกินอะว่าเผ็ดแล้วนะฮะแต่ตอนหยุดกินเนี่ยมันจะยิ่งเผ็ดทวีคูณขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่ต้องการรสแกงกะหรี่ไก่นะฮะแนะนำฮะไม่ผิดหวังฮะผมชอบฮะลองไปหาซื้อกันนะฮะตอนนี้หาซื้อก็ได้แล้วตามเซเว่นกับทุกสาขานะฮะโอเคไปนะฮะเดี๋ยววันอื่นเรามากินรสอื่นเดี๋ยวมารีวิวกันนะฮะโอเคครับสวัสดีครับเย้